สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันใจกลางสุขุมวิทกันเลยค่ะอยู่กันที่นี่นะคะกับโครงการ15สุขุมวิท Resident ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยค่ะเดินทางง่ายและก็สะดวกสบายมากๆเลยเชื่อมกับถนนหลายสายค่ะและที่สำคัญที่นี่อยู่ใกล้กับ BTS สถานีนานาอีกด้วยค่ะเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะสำหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันนี้ค่ะห้องนี้นะคะถือว่าเป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ค่ะห้องน่าอยู่มากๆแล้วก็พื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะส่วนบนห้องจะสวยอย่างที่โบพูดขนาดไหนตามขึ้นไปชมกันค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ห้องเลขที่382ค่ะจะมีขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่ 53.02 ตารางเมตรค่ะห้องถือว่าเป็นห้องไซส์ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมที่นี่นะคะถือว่าเป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ค่ะห้องใหญ่ขนาดนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะซึ่งห้องเดิมนะคะเขาจะมีการติดกระจกรอบห้องเลยค่ะทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับโซนนี้ก่อนเลยค่ะที่เป็นโซนห้องครัวนะคะก็จะมีบิวอินชุดครัวไว้ให้แล้วสามารถทำอาหารได้ค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นพื้นที่ว่างที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารเอาไว้รับรองแขกได้เลยค่ะถัดมาด้านในนะคะด้านในตรงนี้จะเป็นมุมรับแขกค่ะซึ่งมุมรับแขกตรงนี้นะคะจะมีโซฟามีโต๊ะกลางค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีบิวอินนะคะที่สามารถติดตั้งทีวีเอาไว้นั่งชมทีวีรับรองแขกได้เลยค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือกับคุณผู้ชมจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่นี่นะคะก็จะมีแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งและก็มีอ่างอาบน้ำให้อีกด้วยค่ะส่วนด้านในห้องนอนค่ะคุณผู้ชมห้องนอนที่นี่นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะและในห้องนี้ก็จะมีเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะที่ติดกันนะคะบริเวณฝั่งด้านหน้าเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่ถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยทำเป็นมุมนะคะเอาไว้นั่งเล่นจิบกาแฟยามเช้าก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะไว้ตากผ้าทำเป็นมุมสักลางก็ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียม15สุขุมวิท Residence โดยเริ่มต้นจากนานาสแควร์ขับตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ800เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท13ขับตรงตามทางมาประมาณ300เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมถูกใจไหมคะห้องนี้ถือว่าทำเลดีอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายและที่สำคัญห้องนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook ของเรา J Asset Management หรือที่ YouTube เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและนอกจากที่นี่แล้วนะคะเรายังมีซับให้คุณได้เลือกอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้และอย่าลืมค่ะเราจะมีการอัปเดตให้กับทุกท่านนะคะจะได้ติดตามกันค่ะไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารของทางแจมของเราเลยค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ